2 1เหยียบโอ้100เนี่ยเอ็กซ์ตร้าบูทกันดูสิเอ็กซ์ตร้าบูทโอ้โอ้ย100โอ้โหล้อฟรีเลยแรงแบบผู้ใหญ่เลี้ยวไปเติมคันเร่งดูดิคุณดู2 1 2 1เปลี่ยนเป็นโหมด Extra Boost เปลี่ยนโหมดอารมณ์ต่างเลยเนี่ยเห็นป่ะพอเป็น Extra Boost ข้างล่างเนี่ยขับแค่ร้อยเดียวเนี่ยสนานเลย1 3 2 1 Extra Boost นะดูดิเนี่ยคุณดูดิความ1 3 2 1โอ้โหขับง่ายมาก Handling เหยียบเต็มร้อยโอ้โหท้ายไหลเนาะ100ในที่1เนี่ยคุณดูการมุดดิโคตรแรงเลยอ่ะครูสอนโทนใช้งานง่ายมากเลนคลิปปิ้งให้ดูไม่ได้ทำงานไวนะเหยียบเส้นไปประมาณครึ่งล้อแล้วดูการถอยเห็นป่ะหมุนพวงมาลัยแล้วกล้องกับอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยคันนี้นะครับไปป่ะไม่ชอบได้ไงอ่ะนวลแรงแล้วก็นุ่มชูแวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะช่องของพี่พีผู้ชมตอนนี้นะผมอยู่กับรถที่หลายคนรอคอยเปิดตัวมาปีกว่าแล้วแหละนะครับแต่เราเพิ่งมีโอกาสทดสอบนะครับก็เป็นรถขวัญใจใครหลายคนนะครับกับ BMW 530EM Sport นะครับเป็นรุ่น LCI มีการปรับหน้าใหม่ปรับภายในใหม่เพิ่มเติมแรงม้ามี Extra Boost นะครับ292ม้ามีช่วงล่าง Adaptive เพิ่มเติมระบบ Adaptive Cruise Control พร้อม Stop and Go เพิ่มเติมหลายๆอย่างนะมีการปรับใหม่ก็น่าสนใจมากขึ้นกับราคาค่าตัวนะครับ 3,739,000 บาทรุ่น LCI ประกอบในประเทศถูกกว่าเดิม 200,000 ได้ออปชั่นเยอะขึ้นด้วยนะมันถึงน่าสนใจไงนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปลองขับกันแบบจัดเต็มเลยนะครับว่าขุมพลังของเขาที่มี Extra Boost 292ม้านะครับแล้วก็แรงบิด420นิวตันเมตรกับเกียร์8 Speed Steptronic เนี่ยช่วงล่างเป็น Adaptive ด้วยขับเป็นไงส่วนการรีวิวรอบคันนะครับความแตกต่างเนี่ยย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านะครับสำหรับซีรีส์5ผู้ชมตัวถังเขาจะยาวแบบนี้ฝากระโปรงยาวมากนะครับสิ่งที่เปลี่ยนเลยคือชุดโคมไฟหน้าเดย์ไลท์เป็นมีความเป็นเหลี่ยมสันมากขึ้นไฟหน้าเป็น Adaptive นะครับข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าตัวShadow Line สีดำมีคิ้วสีดำกระจังหน้านะเป็นโครเมียมแบบนี้แต่ยังไม่ยาวนะมีกล้องมองรอบคันโลโก้แบบนี้ตามแบบฉบับรถปั้งไฮบริดนะแล้วด้านหน้าก็เป็นชุดแต่ง M คือดูหน้าดิเห็นป่ะมันเหลี่ยมขึ้นมันมีความเป็นแบบวัยรุ่นขึ้นอะรู้สึกว่าดีไซน์แบบนี้แล้วรถมันจะแบนมันแบนกว่าเดิมนะมันจะออกแนวด้านข้างมากขึ้นส่วนล้อถูกเพิ่มเติมขนาดเป็น19นิ้วเป็น Wide Spoke แบบนี้19นิ้วนะครับสเปคหน้าหลังไม่เหมือนกันนะครับโดยสเปคด้านหน้าเนี่ยนะครับตัวล้อนะ24540R19ถ้าเป็นด้านหลังเนี่ย275นะแล้วก็คาลิเปอร์เบรก M ขาดไม่ได้อยู่แล้วเบรกขนาดใหญ่ตัวก้าน M นะครับขนาดใหญ่นี่มีโลโก้สีฟ้าแบบฉบับยุคใหม่เนี่ยแล้วก็ Electrify by i Airflow ต่างๆก็มีการเจาะจริงเข้าด้านข้างตรงนี้มาออกล้อนะครับผ่านไปเข้าตรงนี้ออกด้านข้างนะครับในส่วนของฝาครอบจมองข้างตอนนี้พับอยู่ซึ่งรุ่นเนี้ยเขามีตัว Comfort Access หมายความว่าพกกุญแจไว้ที่ตัวเดินเข้ามาใกล้ๆนี่ปลดล็อกได้แล้วปลดล็อกทั้ง4ประตูได้เลยนะครับทั้ง4บานแต่คุณเซตได้นะว่าจะให้ปลดล็อกทั้ง4บานหรือปลดล็อกแค่บานไหนแล้วเวลาเดินออกรถจะล็อกเองออโต้นะครับถ้าเดินแบบตัวกุญแจมันไกลออกจากรถอ่ะไกลออกมานิดนึงคุณดูนะล็อกแล้วเห็นป่ะประมาณนี้นะครับส่วนที่ชาร์จไฟรุ่นนี้มันเป็นปลั๊กอินไฮบริดคุณผู้ชมช่องชาร์จไฟ AC จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมปลดล็อกรถก่อนนี่เป็น AC ซึ่งถ้าเกิดแบตหมดเกลี้ยง 100% นะครับชาร์จจน 100% ถ้าใช้ Emergency Charge หรือชาร์จที่บ้านเนี่ยระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมง15นะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ BMW iWallbox ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับช่องชาร์จอยู่ฝั่งนี้ส่วนถังน้ำมันอยู่ฝั่งขวาของตัวรถนะเวลาเราขับรถฝั่งขวาด้านหลังนะฮะแล้วก็ฝาครอบจมูกข้างนะครับมีกล้องมองรอบคันมีไฟเลี้ยวรุ่นนี้จะตกแต่งด้วยสีดำกลอสแบ็คเป็นหลักนี่ทั้งหมดเลยนะครับมีซันลูฟมามือจับอะไรต่างๆที่ด้านข้างบ้า 530E ตัวใหม่ล้ออย่างสวยเลยแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างนึงเลยคือด้านท้ายผมว่าท้ายสวยคืออะไรนี่ไฟท้ายพอมันเป็นไฟแบบเนี้ยมันเต็มขึ้นมันเป็น LED light guide แล้วเวลาเบรกเนี่ยมันทั้งดวงเลยไฟเลี้ยว LED เส้นยาวๆด้านล่างนะครับโลโก้ 530Eอันนี้โลโก้แบบใหม่ของปลั๊กอินไฮบริดกล้องมองหลังนะครับท่อออกซ้ายขวามีดิฟฟิวเซอร์มาให้ซึ่งชิ้นตรงเนี้ยเป็นสีเทารมดำมันมีความทัฟป่ะมันดูบึกมากขึ้นเนา
างที่บอกว่าเขาปรับเหมือนปรับทาร์เก็ตว่าคนใช้ซีรีส์5เนี่ยอายุน้อยลงสมัยนี้ต้องชื่นชมนะครับเด็กสมัยใหม่จะบอกว่าเด็กหรือผมเรียกว่ารุ่นน้องกันรุ่นน้องผมรุ่นน้องพวกผมหรือคนที่ดูช่องเนี่ยผมชื่นชมเลยว่าเป็นเจนที่เขาเรียกว่าอะไรเติบโตเร็วมากบางคนรวยเร็วมากมันมีหนทางการหาเงินได้ไวกว่าสมัยก่อนแป๊บเดียวบางคนเรียนอยู่นะรวยกับผมอีกบางคนเรียนอยู่หาเงินได้วันนึงเยอะกับผมอีกเทรดนู่นเทรดนี่นะครับโอเคเราลืมพูดล้อเลยเมื่อกี้ล้อด้านหน้า245ใช่ไหมล้อด้านหลังประมาณนี้นะครับเป็น27535 R19 ก้านแบบเดียวกัน Wide Spoke นะแล้วก็ความเป็นซีรีส์5ก็จะมีม่านอย่างเงี้ยนะภายในก็จะดีไซน์ใหม่สโมคคีดีเทลไปดูย้อนไปดูได้คลิปก่อนหน้านะครับโอเคลืมโชว์อย่างประตูดูด4บานประตูดูดง้อนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับสามารถเตะเปิดได้พกกุญแจไว้ที่ตัวกุญแจแบบนี้นะพกกุญแจไว้ที่ตัวนี่เป็นไงเตะเปิดได้เตะปิดได้ไหมเดี๋ยวรอดูนะครับซึ่งภายในห้องสัมภาระด้านท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้กว้างมากเพราะว่าเนี่ยมันจะตื้นๆหน่อยมันจะมีจุดติดตั้งแบตมีนู่นมีนี่แล้วก็เนี่ยมีจุดนะฮะตัวที่เก็บสาย emergency charge นู่นนี่นั่นกล่องนะครับแล้วก็คุณสามารถปิดกดตรงนี้ก็ได้หรือคุณเตะนี่ซึ่งมันจะแจ้งเตือนนะครับว่ากำลังจะลงเดี๋ยวก็แทกหัวนะเว้ยทีนี้เราไปลองขับดีกว่านะครับสำหรับกุญแจนี่ก็ใหญ่นิดนึงแต่รุ่นนี้รองรับตัวดิจิตอลคีย์แล้วคือเราลงคีย์ไว้ในสมาร์ทโฟนคุณสามารถสตาร์ทรถขับรถได้เลยโดยที่ไม่ต้องพกกุญแจนี้ก็ได้หรือคุณพกก็ได้นะครับเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนสมาร์ทโฟนเลยอะสไลด์ดูสถานะตัวรถได้เนี่ยดูเซตติ้งดูนู่นนี่นั่นนะครับแต่มันก็จะไม่ได้เฟรมเรทดีมากนะก็จะแบบนงๆหน่อยนึงเนี่ยดูนู่นดูนี่ดูสถานะดูว่ารถตอนเนี้ยขับได้กี่โลนู่นนี่นั่นอ่ะเราไปลองขับกันดีกว่าว่า BMW 530e คันนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตร 4 สูบทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับกับชุดมอเตอร์252แรงม้า420นิวตันเมตรกับเกียร์8สปีดสเตปทรอนิกกับโหมด Extra Boost ที่เพิ่มเติมมาเป็น292แรงม้าเนี่ยขับเป็นไงช่วงล่าง Adaptive เป็นอย่างไรนะครับไปมีกุญแจแบบนี้กดล็อกล็อกจะเป็นโลโก้ BM นะกดล็อกภายในก็จะมีความเป็นซีรีส์5นะครับนั่ง สะดวกสบายใหญ่กว่านะครับแล้วก็โอ้โถงกว้างขวางในระดับหนึ่งนะครับและที่ผมชอบเลยเวลาจะสตาร์ทรถเหยียบเบรกฟังเสียงนะ3 2 1นี่เหมือนพวกตระกูล i อ่ะนะครับเหมือนพวก i8 สมัยก่อนนะนะครับโอเคก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องคุยผีด้วยที่ขาดไม่ได้ซุปเปอร์กาแฟซุปเปอร์คลาสสิกด้วยโรบัสต้า 100% กาแฟดำสำเร็จรูปเข้มกลมกล่อมซุปเปอร์คลาสสิกเข้มเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปลองขับ BMW 530e M Sport 3,739,000 บาทคันนี้กันเลยครับเปลี่ยนมุมกล้องที่เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับผมอยู่บน BMW 530e M Sport นะครับเป็นรุ่น LCI หรือรุ่น Facelift หรือรุ่น Minor Change นะครับมีการปรับนะทั้งเรื่องของการดีไซน์ภายนอกภายในใหม่ภายนอกเนี่ยจะเยอะหน่อยภายในนิดหน่อยนะครับซึ่งภายนอกเนี่ยผมรู้สึกว่าพอเป็น LCI มีการปรับไฟหน้าปรับกระจังหน้าปรับบัมเปอร์ด้านหน้าแล้วรู้สึกว่ารถคันนี้มีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นซีรีส์5นะถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะเป็นแบบกึ่งๆผู้ใหญ่หน่อยนึงนะแต่อาจจะไม่เท่าซีรีส์7แต่คันเนี้ยมีความเป็นวัยรุ่นนะครับใครที่แบบอายุยังน้อยเนี่ยใช้ก็ไม่เคอะเขินเพราะว่ามันก็สวยสปอร์ตในระดับนึงมีความดีไซน์เป็นแนวระนาบมากขึ้นนะครับชุดโคมไฟหน้าเนี่ยเดย์ไลท์ก็จะเป็นแบบขอบที่เป็นแบบเหลี่ยมสันมากขึ้นนั่นเองนะครับภายในมีการปรับดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับจอ 10.25 เป็น 12.3 นะครับตัว OS ก็เป็น7นะครับ 8.8 นิ้วเนี่ยจอทัชสกรีนเนี่ยก็เป็น OS ล่าสุดนั่นเองนะแล้วก็เรื่องของภายในตกแต่งด้วยนี่เขาเรียกว่าสโมคคีนะจะเป็นแบบสีแนวแบบรมดำแต่เป็นด้านๆนะผมว่าเนี่ยดูบึกบึนดูแมนดีมีแอมเบียนไลท์มาครบแล้วก็แดชบอร์ดตามเอกลักษณ์ BM นะครับเอียงมาหาคนขับนิดนึงพวงมาลัยรุ่นนี้เป็นรุ่นปลั๊กอินไฮบริดนะโลโก้ก็จะมีขอบเป็นสีฟ้าเสริมเข้ามานะครับมีรอบคันนะข้างนอกก็มีนะครับตกแต่งรอบคันก็เป็นแนวนี้นะครับซึ่งคันนี้คุณผู้ชมพระเอกหลักของเขาความเป็น 530e คืออะไรคือขุมพลังที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเพราะคันเนี้ยถูกเพิ่มเติมฟังก์ชัน Extra Boost มาคืออะไรเดี๋ยวเราไล่ฟังกันนะครับเรื่องของขุมพลังรุ่นนี้นะเครื่องเบนซิน 2.0 ลิตร 4 สูบนะทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะฮะรวมกันกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยสร้างพละกำลังรวมแบบ normal นะได้ที่252แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรแต่พอคุณกดแบบนี้สปอร์ตไปปุ๊บพอกดที่ Extra Boost แบบนี้สปอร์ตมันจะมีสแตนดาร์ด
individual นะครับแล้วก็ extra boost ถ้าเป็น extra boost เนี่ยแรงม้าจะเพิ่มขึ้นอีก40ตัวนะครับจะเป็น292แรงม้าแรงบิดเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่การขับขี่นะครับขึ้นมาประมาณ100ถึง250นิวตันเมตรนะครับคันนี้เกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ8 speed steptronic แล้วก็ขับเคลื่อนของเขาเนี่ยเป็นขับเคลื่อนล้อหลังแต่เวลาขับจริงๆเนี่ยนะครับเขาเลี้ยว4ล้อเหมือนกันแต่เป็น4ล้อเล็กๆนะครับไม่ได้แบบว่าหนักมากก็ช่วยเรื่องรัศมีวงเลี้ยวต่างๆให้มันดีขึ้นนะครับช่วงล่างรุ่นนี้นะครับLCI ถูกเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบ Adaptive แล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าทั้งโหมด Hybrid โหมด Adaptive โหมด Sport โหมด Electric ช่วงล่างฟิลแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดพวงมาลัยน้ำหนักแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งผมมองว่ามันดีนะครับมันเหมาะกับการแบบขับแบบหลากหลายอารมณ์อ่ะอยากนวลก็ได้เพราะซีรีส์5ต้องบอกตรงว่าแม้ว่าเขาจะแรง0ถึง100คันเนี้ยเขาเคลมมาประมาณ5วิไปปลาย 5.8 5.9 นะครับแล้วก็ท็อปสปีด235กมต่อชั่วโมงนะเขาบอกว่าประมาณนี้นะแต่พอเปลี่ยนโหมดเนี่ยมันก็จะได้ทั้งนุ่มได้ทั้งเฟิร์มได้ทั้งตึงตังแล้วแต่ความชอบซึ่งซีรีส์5นะครับแม้ว่าจะเป็นสปอร์ตหรือ Extra Boost เนี่ย Extra Boost เนี่ยก็ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบกระตุกกระตากมากมายนักเดี๋ยวไปลองให้ดูนะครับรุ่นนี้ความปลอดภัยรอบคันแอร์แบ็กคู่หน้าด้านข้างม่านรอบคันนะครับ ABS EBD traction นะรวมไปถึงตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยรุ่นนี้ถูกเพิ่มเติมมามี Stop and Go เรียบร้อยมี City Brake ช่วยเบรกข้างหน้ากะระยะช่วยเบรกหมดบายสปอร์ตมีกล้องมองรอบคัน360องศามีเลนคีปปิ้งเหยียบเส้นถนนดึงกลับมีทั้งหมดนะครับมี SOS ด้วยนะครับมีการเชื่อมต่อนะครับกับตัวสมาร์ทโฟนเพราะคันเนี้ยมีดิจิตอลคีย์แล้วคือคุณสามารถถ่ายโอนตัวโค้ดนะครับของรถยนต์เนี่ยนะฮะมาที่สมาร์ทโฟนคุณเพื่ออะไรเพื่อจะขับรถคันนี้ได้เลยไม่ต้องมีกุญแจก็ได้นะครับอันนี้คือความดีงามทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะครับแต่ดีไซน์หลักๆเนี่ยก็ยังยึดถือความเป็นซีรีส์5รุ่นเดิมอยู่นะครับมีการปรับเปลี่ยนตาม LCI เนี่ยหรือ Minor Change หรือ Facelift เนี่ยเล็กๆน้อยๆแต่ผมมองว่าวัยรุ่นขับได้สบายใจขึ้นทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปลองขับไปลองดู Handling ทั้งโหมดนี่เลยโหมด Hybrid Standard แบบนี้ที่แบบคิดว่าใช้กันปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ Sport หรือ Extra Boost ด้วยไปลองดูซิว่า0ถึง100ทั้ง2โหมดเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ก่อนไปลองขับกันเดี๋ยวผมขออนุญาต Reset Trip ก่อนจะดูอัตราบริโภคน้ำมันด้วยแล้วก็รุ่นนี้ลืมพูดเลยเป็นรุ่นไพร์ไฮบริดนะครับแบตเตอรี่เขา12กิโลวัตต์อาวเวอร์นะคือถ้าเกิดคุณชาร์จไฟเต็ม 100% เนี่ยเขาขึ้นถึงได้ 100% เนี่ยไอตัวรถเนี่ยจะโชว์มาว่าวิ่งได้ประมาณ50บวกลบนะบวกลบนะบางคนก็50กว่าบางคนก็ประมาณ50หรือบางคนจะเฉียด60ก็มีวิ่งได้ประมาณนั้นแล้วคุณสามารถกดอิเล็กทริกตัวนี้วิ่งไฟฟ้าเพียวๆได้และที่สำคัญผู้ชมเขามีตัวรูปแบตตรงด้านล่างตรงนี้กดปุ๊บแบตเตอรี่คอนโทรลเซตทาร์เก็ตแวลูกดไปปุ๊บเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ว่า30 40 50 60ถึง100สมมุติเราเซตไว้ที่40ตัวรถเขาจะเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดแบตต่ำกว่า40เขาจะไม่ใช้ไฟฟ้าเลยเขาจะใช้การวิ่งด้วยเครื่องแล้วก็พอแบตเกิน40เขาจะใช้หลังจากนั้นคือเขาจะโฮนะฮะโฮปริมาณแบตเนี่ยให้มันได้ประมาณ 40% ไว้เพื่ออะไรเพื่อเขาเรียกว่าสมมุติแบบบางคนเนี่ยเหลือไว้40เหลือไว้30เพื่อพอถึงใกล้จะถึงบ้านคุณเซตเป็นอิเล็กทริกวิ่งเข้าบ้านเงียบๆขับกลับบ้านกลางคืนจะได้ไม่รบกวนใครหรือบางทีหนีเที่ยวนะจะได้ไม่ต้องมีเสียงชึ่งขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็คือความดีงามผมเซตไว้ประมาณ30แล้วกันไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวผมเปิดเป็นโหมดสปอร์ตมันก็ติดอยู่ดีนะเนี่ยนะเรากดไฮบริดก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับกับ BMW 530EM Sportราคาค่าตัว 3,739,000 บาทพอเป็นรุ่นประกอบในประเทศแล้วก็เป็นรุ่น LCI เนี่ยถูกลงกว่าเดิม 200,000 แถมได้ออปชั่นเยอะขึ้นด้วยเป็นไงผมบอกเลยว่าน่าสนใจแล้วเดี๋ยวหน้าจอของเราเนี่ยนะครับผมจะเซตเป็น Sport Display ด้วยผมขอรีเซ็ตก่อนนะรีเซ็ตอัตราบริโภคน้ำมันเรียบร้อยนะครับเปิดเป็น Sport Display เราจะได้รู้แรงม้าแรงบิดเนาะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะอย่าลืมคาดเบลเวลาเราขับขี่นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เปิดกล่อง GPS จับ0ถึง100กันดูซิอ่ะประมาณนี้นะครับโพซิชันการนั่งผมว่าโปร่งตาดีซีรีส์5เขาคันใหญ่ดีแล้วก็เกียร์เป็นจอยสติ๊กแบบนี้ใช้งานอย่างไรเหยียบเบรกบีบกดลงเกียร์ดีตบซ้าย M กับ S เชนเกียร์เองได้ตบกลับเกียร์ดีดันขึ้นไปนิดนึงเกียร์ N บีบเข้าเกียร์ R นี่เข้าแบบนี้แล้วก็กล้อง360องศาซึ่งกล้องเนี่ยหมุนตามพวงมาลัยด้วยนะพวงมาลัยหมุนซ้ายกล้องก็จะปรับมุมมาทางซ้ายด้วยนะครับโอเคเราไปลองขับกันดีกว่าเดี๋ยวลอง0ถึง100ให้ดูทั้งโหมดไฮบริดแล้วก็เอ็กซ์ตร้าบูสต์เลยดูซิว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับโอเคไปเนี่ยพอเป็นความเร็วต่ำนะครับผู้ชมจริงๆเนี่ยซีรีส์5เนี่ยคันเขาใหญ่นะคือต้องพูดตรงๆว่าเลยว่าเป็นรถตัวถังที่แบบวิลเบรดเนี่ย2.9 เมตรนะ
ใหญ่อยู่นะนั่งข้างหลังสบายอยู่แล้วก็โดยรวมนะผมมองว่าเป็นเซกเมนต์ที่ไซส์กำลังดีอ่ะเป็นรถครอบครัวก็ได้นั่งหลังก็พอได้อยู่นะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้สบายเท่าซีรีส์7นะครับแต่พอนั่งจริงๆเนี่ยผมว่ามันใช้ได้ในระดับนึงเลยแต่ความเป็น BM ผมรู้สึกว่าเบาะเขาจะแน่นถ้าเกิดคนชอบเบาะนุ่มๆเนี่ยอาจจะต้องนั่งแค่ตอนหน้าตอนหลังเนี่ยตัวฟองน้ำตัวหนังมันจะแบบค่อนข้างแน่นถ้าอยากได้ยุบๆอาจจะไม่ถูกใจนะเพราะจริตของ BM กับ Audi เนี่ยแนวเดียวกันคือค่อนข้างจะดุดันอ่ะออกตัวตรงนี้เหยียบหน่อยนี่ไฮบริดนะอ่ะป่ะเนี่ยเหยียบคันเร่งไปประมาณ 15% 20% มาเนียนๆเลยเนี่ยแล้วตอนนี้เครื่องติดอยู่คุณดูแฮนเดิลลิ่งความเร็วประมาณ90นี่คือโหมดปกติโหมดไฮบริดนะน้ำหนักพวงมาลัยระยะฟรีมีปกติเนี่ยมีประมาณนึงพอหักเยอะขึ้นก็เริ่มหักเห็นป่ะเริ่มหักอ่ะเร่งหน่อยแล้วก็ก้านไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งซ้ายตามแบบฉบับรถยุโรปเดี๋ยวผมลองเลี้ยวเข้าไป0ถึง100กันดีกว่าไปเบรกสายไปเลี้ยวเนี่ยคุณดูดิความคล่องตัวคือเซตติ้งของพวงมาลัยเขาอะผมชื่นชมมาตลอดนะครับ BM Benz Audi เนี่ยผมรู้สึกว่าการเซตติ้งพวงมาลัยมันจะละเอียดคือพอขับขี่ด้วยความเร็วประมาณนี้น้ำหนักเท่านี้ขับขี่ด้วยความเร็วนี้หนืดขึ้นเล็กน้อยพอความเร็วสูงหนืดขึ้นประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเหมาะสมกับการขับดีแล้วก็ handling พวงมาลัยความเร็วประมาณ 40-50 เนี่ยคุณดูดิกลายเป็นว่ารู้สึกว่ามันคล่องตัวได้ซ้ำไปแม้ว่าตัวถังจะค่อนข้างใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลอง0ถึง100กันนะยังอยู่ในโหมดไฮบริดนะแล้วเดี๋ยวเราปรับมาเป็น Extra Boost แล้วเดี๋ยวลอง0ถึง100ให้ดูอีกทีนึงด้วยโอเคการเบรกการอะไรต่างๆปกติเลยผมรู้สึกว่าแม้ว่าจะเป็นรถปลั๊กไฮบริดที่สามารถเสียบปลั๊กได้ซึ่งมันจะมีตัวเจเนเรเตอร์ไฟฟ้านะครับคือเวลาเราเบรกเขาจะดึงไฟฟ้ากลับเข้าแบตนะซึ่งรถบางคันเนี่ยบางทีมันแปลกๆนะเบรกมันจะแบบหน่วงๆอะไรเงี้ยแต่เนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะ normal มากที่สุดอาจจะไม่ได้เหมือนเครื่องสันดาปปกติแบบ 100% แต่ก็ไม่ได้แบบว่าแตกต่างจนแบบโหวงอะไรขนาดนั้นน่ะแล้วนี่ดูการเลี้ยวเห็นป่ะดูความคล่องตัวนะครับแต่มีข้อสังเกตอันนี้เป็นส่วนตัวนะผมชอบแต่ผมมองว่าผู้หญิงบางคนแบบว่าใหญ่ไปคือพวงมาลัยเนี่ยมันเต็มไม้เต็มมือแล้วกริปมันเริ่มเลยป่ะเนี่ยแต่ผมชอบมันนุ่มดีแต่ถ้าเกิดจะดีกว่านี้นะฮะควรจะแบบเล็กกว่านี้นิดนึงกำลังกระชับมืออะไรเงี้ยแล้วแต่ความชอบนะตอนนี้ความเร็วประมาณ60คุณผู้ชมคุณดูแฮนเดิลลิ่งเนี่ยป่ะไปตามมือเลยอ่ะไปตามมือเราสั่งเลยอ่ะนะครับเปลี่ยนเลนที่1ตอนนี้ความเร็ว70 3 2 1เนี่ยเอาเรื่องอยู่นะคือ handling ถ้าเกิดคุณเคยขับ BMW ฟีลเดียวกันจะเป็นรถยุโรปที่คาแรคเตอร์เขาชัดเจนมีความเฟิร์มมีความทัฟมีความตึกตักตึกตักซึ่งผมพูดมาตลอดนะครับเวลารีวิวรถยุโรปแบบ Benz BM Audi Volvo คาแรคเตอร์ทั้งมวลเนี่ยรถยุโรปเขาช่วงล่างเขาเฟิร์มเขากระชับตุบตับตุบตับอยู่แล้วแต่แค่ฟิลแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์ก็แตกต่างกันนะครับ BM Audi เนี่ยใกล้เคียงกันคือค่อนข้างกระชับตึงตังตึงตังหน่อยนึงแต่สนุกนะขับสนุกคนชอบขับรถน่าจะชอบ Benz ถ้าเป็นรุ่นปกติจะออกแนวแบบนุ่มเยอะกว่าชาวบ้านเขาแต่ถ้าเป็น AMG ก็ตึงตังเหมือนกันนะส่วน Volvo อันนี้ออกแนวแบบนุ่มโยนไปนิดนึงนะครับแต่ Volvo แรงนะพูดตรงๆแรงมากสมัยนี้รถยุโรปแรงกันจริงๆนะรถโรงงานแบบเนี้ยอันนี้ลองเข้าตรงนี้ช่วงล่างไฮบริดนะอ่ะเข้าไปคุณดูดินี่ถนนไม่เรียบนะผมบอกก่อนเนี่ยถนนไม่เรียบนะดูการเลี้ยวดูการแบบเนี่ยดูระยะฟรีพวงมาลัยเห็นป่ะปกติทั่วไปเลยทีนี้เดี๋ยวเราลอง0ถึง100ในโหมดไฮบริดดูซิว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่คุณดูแฮนเดิลลิ่งเบื้องต้นเนี่ยไปตามเราสั่งเลยดูดิรถตัวถังใหญ่ๆนะขับคล่องตัวพอสมควรทีนี้เดี๋ยวเราลอง0ถึง100ในโหมดไฮบริดแล้วเดี๋ยวไปเอ็กซ์ตร้าบูสต์ข้างหน้าอย่าเบรกป้า0ถึง100 BMW 530e ในโหมดไฮบริดนะครับ5 4 3 2 1เหยียบโอ้โอ้70 80 90 100 6.43 โดยประมาณนะครับโอเคเบรกนิดนึงเข้าตรงนี้เดี๋ยวเราลองเรื่องช่วงล่างดูมาดูเนี่ย
สไลด์นิดเดียวนะครับคือแบบไม่ได้สไลด์แบบรถตูดปัดนะแต่แค่แบบว่าแรงโมเมนตัมตัวรถเขาใหญ่ก็ปุ๊บนึงซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ายังไงซีรีส์5กับซีรีส์5นะครับถามว่ามันเฟิร์มมันกระชับตามสไตล์เบียร์มั้ยเฟิร์มกระชับแต่ถ้าเทียบกับซีรีส์3ซีรีส์3ก็จะไปตึกตักตึกตักกว่าแล้วก็แม้ว่าจะเป็นแบบโหมดอย่างเงี้ยโหมดเค้าเรียกโหมดไฮบริดหรือโหมดสแตนดาร์ดอย่างเงี้ยซีรีส์5จะมีความนุ่มๆมากกว่าเข้าใจได้นะครับซีรีส์นี้เค้าต้องเน้นแบบผู้ใหญ่กว่าแต่ถามว่ามันมั่นใจมั้ยมั่นใจเหมือนกันในระดับนึงเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเรื่อง Extra Boost กันดูซิว่าเป็นอย่างไรปรับเป็นสปอร์ตนะExtra Boost เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะนับเท่าไฟแดงเลยนะครับจะกดตอน5นะ5 4 3 2 1 Extra Boost โอ้โอ้โอ้ย80 90 100 6.14 เร็วขึ้นมาประมาณ 0.3 วิก็ใกล้เคียงกันนะแต่รู้สึกได้เลยว่า Extra Boost แรงดึงเยอะกว่าExtra Boost เนี่ยจะรู้สึกว่าหลังติดเบาะเยอะกว่าแล้วเมื่อกี้หัวแบบหัวหงายหน้าหงายเยอะกว่านิดนึงนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ยังอยู่ในฟิลความเป็นซีรีส์5นะครับคือเป็นรถที่เน้นนุ่มแรงแบบนุ่มๆนะปรับเป็นไฮบริดก่อนนะครับเป็นไฮบริดก่อนแล้วเดี๋ยวเราขับยาวๆเดี๋ยวลอง Extra Boost ยาวๆอีกทีนึงนะครับก็เมื่อกี้ลองให้ดูแล้วนะครับโหมดปกติ 6.46 นะครับโหมด Extra Boost นะครับหรือ Sport เนี่ย 6.14 ก็ประมาณเนี้ยตีซะว่าเฉลี่ยคือ 6.1 6.2 วิก็ตามที่เขาเคลมตามเขาเคลมคือ5วิปลายๆนะมันบวกลบอยู่แล้วถือว่าแรงแต่แรงแบบผู้ใหญ่แรงแบบนุ่มนวลแรงแบบว่าไม่ได้ดึงกระชากหลังติดเบาะวูดเหมือนพวกรถสปอร์ตขนาดนั้นมาแบบรู้สึกว่าเรายังนั่งโพซิชันเดิมแต่รู้สึกว่ามีแรงดึงกดที่หน้าอกเราไปฟู้ไปเรื่อยๆแล้วก็แป๊บเดียวเนี่ยร้อยนะถือว่าใช้ได้เลยนะไปนะแต่ที่ผมชอบเลยคือรถตัวถังใหญ่แต่รู้สึกว่ามันคล่องตัวในระดับนึงเลยอ่ะเนี่ยผมขออนุญาตนับมือเดียวนะดูดิพวงมาลัยน้ำหนักก็ไม่หนักผู้หญิงขับได้สบายๆเลยบางคนอาจจะกูพี่โคกซีรีส์5คันใหญ่ว่ะอะไรเงี้ยลองขับดูก่อนถ้ามีโอกาสขับไม่ยากพวงมาลัยเนี่ยความเร็วต่ำเนี่ยเบาเลยแหละเบาแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้โหวงนะไม่ได้หวิวเบาแต่แน่นแต่สเตเบิลดีเนี่ยเห็นป่ะพอความเร็วสูงขึ้นมาก็หนืดขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ไฮบริดนะโอเคป้ายเดี๋ยวไปลองกดถ้าเกิดมีทางยาวๆเดี๋ยวลองกดยาวๆดูด้วยว่าเรื่องท็อปสปีดเรื่องอะไรทำได้ขนาดไหนนะครับจะเร้าใจขนาดไหนเดี๋ยวรู้กันโอเคไปเลี้ยวตรงนี้เลี้ยวไปเติมคันเร่งไปคุณดูดิคุณดูเติมคันเร่งไปโอ้ยโอ้ยโอ้โหใช้ได้ใช้ได้นี่ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งแบบ 100% นะผมเหยียบไปประมาณ 60-70% ตอนที่ออกโค้งอ่ะมันยังแบบตัวรถเนี่ยรู้สึกเลยว่า powerful มากเนี่ยตอนนี้ความเร็วประมาณ110คุณดูความนิ่งดิเห็นป่ะเนี่ยนี่110น้ำหนักพวงมาลัยเริ่มเยอะขึ้นนิดนึงเห็นป่ะผมใช้น้ำหนักมือเท่าเดิมแต่เนี่ยมันเลี้ยวได้ประมาณเนี้ยมันหนืดขึ้นลองเบรกดูสิไหนๆก็ติดไฟแดงอ่ะเดี๋ยวผมลองจอดออกอีกทีนึงเลยดีกว่าในโหมดอะไรดีอ่ะโหมด Extra Boost ก็ได้นะครับจะได้รู้ซิว่าเนี่ยทางยาวๆมันสมมั้ย Extra Boost นะลองอีกทีลองอีกทีเมื่อกี้ 6.14 มันว่างพอดีไงอยากลอง6 5 4 3 2 1โอ้โหล้อฟรีเลยอ่ะโอ้โหเนี่ย 6.34 อันนี้ผมออกช้าไปด้วยก็น่าจะเฉลี่ยเหมือนเมื่อกี้แหละประมาณ6นิดๆนะครับโอเคปรับเป็นไฮบริดก่อนแล้วเราลองใช้ยาวๆดูสิเรายังเหยียบคันเร่งต่อนะแต่พอเปลี่ยนโหมดเนี่ยอารมณ์ต่างเลยอะพวงมาลัยน้ำหนักเบาขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าช่วงล่างลดการแบบดีดเยอะพอสมควรตอนนี้ความเร็วสูงประมาณนึงเพื่อการทดสอบผู้ชมเนี่ยคุณดูแฮนเดิลลิ่งดิหนืดเลยหนืดเลยเนี่ยดูเนี่ยนี่ความเร็วสูงประมาณนึงนะใช้ได้นิ่งเลยตอนนี้150ไปปลายนะครับเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงทีหนึ่งผู้ชม3 2 1 3 2 1เนี่ยผมถึงบอกนี่โหมดปกติด้วยยังไม่ใช่สปอร์ตด้วยนะครับเฟิร์มทัฟแล้วก็รถยาวขนาดเนี่ยเราหักปุ๊บปั๊บเนี่ยรู้สึกว่าตูดเนี่ยตามมาเร็วมากนะครับขอบคุณครับพี่นะขอเร่งต่อสายไปนี่คุณดู
คือตั้งแต่เหยียบเต็มร้อยมาออกตัวมาเนี่ยมันไม่มีอาการแบบว่าหลังติดเบาะเหมือนแบบมันแรงดึงเหมือนพวกรถสปอร์ตขนาดนั้นนะผมยังนั่งพูดปกติเลยมีแบบโหยหัวนิดนึงนะครับเพราะมันมีแรง G นะแต่คือแบบมันนวลมากมันนั่งสบายมันเป็นรถแบบรถผู้ใหญ่ที่แรงมากอ่ะนะครับแต่ก็ติดนุ่มๆซึ่งมันเป็นนุ่มในระดับที่ผมชอบอ่ะแบบเนี้ยคือมันไม่ได้นุ่มโยนมันนุ่มแต่มันก็ไว้ใจได้อ่ะเปลี่ยนเลยที่1321คราวนี้ขากลับเปลี่ยนเป็นโหมด Extra Boost 321โอ้พวงมาลัยดูดิหักเท่าเดิมเห็นป่ะคือพวงมาลัยมันตึงขึ้นช่วงล่างมันตึงขึ้นเนี่ยๆๆๆเห็นป่ะพอเป็น Extra Boost หรือเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยข้างล่างเนี่ยขับแค่ร้อยเดียวเนี่ยสนานเลยเพราะว่ามันซับแบบเฟิร์มทัฟมากขึ้นอีกระดับนึงเลยอ่ะลองเปลี่ยนเลนที่1 3 2 1 Extra Boost นะดูดิดูดิดูดิแล้วรอบค้างหล่อเปลี่ยนเลน3 2 1เนี่ยรอบค้างแบบนี้เลยนี่คือโหมดสปอร์ตนะครับปรับเป็นไฮบริดปกติก่อนเดี๋ยวเราขับกับรถรอบนึงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับด้วย Extra Boost เนาะอันนี้เราขับตามๆไปก่อนรถเยอะนะครับเพื่อการทดสอบเนาะจะได้ไม่แบบไม่ได้ตกใจกับใครนะครับขับตามเขาไปก่อนนี่ไปออกซ้ายหน่อยไปดูการเร่งแซงเข้าโค้งตัวนี้ความเร็วประมาณหนึ่งประมาณ120เนี่ยคุณดูดิความเนียนเจอรถข้างหน้าเบรกผมถือว่า handling ดีนะครับฟีลการขับขี่ดีในระดับนึงแหละนะครับเป็นรถที่กลมกล่อมอ่ะอยากสมูทก็ไฮบริดไปใช่ไหมขับ daily use ชิวๆนวลๆมีผู้ใหญ่นั่งแต่ถ้าเกิดอยากสปอร์ตขึ้นมาแต่อาจจะไม่ได้จ๋าเหมือนสปอร์ตซีรีส์3คันนี้ได้อยู่นะครับพอเป็น extra boost พอเป็นสปอร์ตมันก็ตึงขึ้นแต่ก็ยังมีความนวลๆอ่ะเลี้ยวตรงนี้หน่อยไปนี่ยังอยู่ไฮบริดนะโหมดปกติเดี๋ยวผมจะขึ้นเนินหลังเต่าตรงนี้เนินค่อนข้างชันเดี๋ยวผมจะไหลเข้าไปเลยจะดูซิว่าโหมดปกติเนี่ยมันซับขนาดไหนในความเร็วประมาณเท่าไหร่ประมาณสัก40เนี่ย40เฉลี่ยโดยประมาณผมไหลเลยนวลดีเห็นป่ะแล้วข้างหน้าก็มีผมขอเป็นสปอร์ตนี่จะมีเนินตรงนี้อีกผมจะไหลเข้าไปเหมือนกันอันนี้เป็นโหมดสปอร์ตนะเมื่อกี้นวลๆอยู่นะ40เหมือนเดิมเนี่ยโอ้ยสถานขึ้นมาระดับหนึ่งเมื่อกี้ความเร็วไม่ถึง40ด้วย30นิดๆสถานขึ้นมาเลยพอเป็นสปอร์ตกับ Extra Boost นะครับแต่ตอนนี้ยังอยู่ในกลับมาเป็นไฮบริดนะโหมดปกติอยู่ไปคุณดู Handling เนี่ยพอเป็นโหมดปกติและความเร็วต่ำขับง่ายมาก Handling นะครับพวงมาลัยเบาแล้วก็รู้สึกว่าระยะฟรีต่างๆมันอยู่ในระยะที่แบบ Daily Use อ่ะสบายๆอ่ะเดี๋ยวกลับรถก่อนทีนึงไปกลับรถไปเนี่ยดูระยะฟรีดูระยะคืนปกติมีน้องหมาด้วยหมาฝึกแน่เลยเอาหน้าออกมารับลมเนี่ยไฮเดอร์ลิงความเร็วประมาณ40ในโหมดปกติเนี่ยพอเป็นสปอร์ตเอ็กตาบูทเนี่ยมันไปเลยและพวงมาลัยหนักขึ้นช่วงล่างตึกตักตึกตักเลยตอนนี้ผมเป็นสปอร์ตแล้วนะแล้วเราจะกลับด้วยขากลับเนี่ยเป็นสปอร์ตออกตัวเลยเหยียบเต็มร้อยโอ้โหท้ายไหลหน่อยโอ้โหนี่เป็นไงท้ายไหลหน่อยท้ายไหลหน่อยนี่เหยียบเต็มร้อยไปโอ้โหเข้าโค้งด้วยความเร็วประมาณ120 110คุณดูการเกาะโค้งเปลี่ยนเลนที่1ดูมุดดูการมุดเปลี่ยนเลนที่1เปลี่ยนเลนที่1เนี่ยคุณดูการมุดดิเนี่ยคุณดูโอ้โหใช้ได้ว่ะอ่ะไปเปลี่ยนเลนที่1 3 2 1เบรกมีรถลองให้ดูแล้วนะครับค่อนข้างแรงเลยแล้วก็คันเร่งเนี่ยเหยียบเท่าเดิมแต่การปล่อยพละกำลังมันเร็วขึ้นมันตึงขึ้นมันหนักขึ้นใช้ได้นะเหยียบเต็มร้อยไปคุณดูดิเปลี่ยนเลนที่หนึ่งสายไปดูดิสายไปคุณดูดิเนี่ยโคตรแรงเลยอะนะแต่มันจะมีเสียงเครื่องคลอมาจะไม่ได้ดุเหมือนแบบพวก6สูบพวกอะไรขนาดนั้นแต่ก็เร้าใจแล้วก็แฮนเดิลลิ่งพวงมาลัยคุณดูเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วประมาณ100 321เ
ให้คุณดูดิประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเรื่องความปลอดภัยดูสิครูสนทนทำงานยังไงผมบอกเลยว่า BM เนี่ยเป็นรถยนต์ที่ครูสนทนใช้งานง่ายมากง่ายกว่ารถญี่ปุ่นอีกบางคนจะบอกโอ้รถยุโรปใช้งานยากแน่เลยนะครับใช้งานยังไงสมมติผมขับอยู่80ใช่ไหมนี่ผมกดที่พวงมาลัยตรงนี้เลยที่เป็นรูปรถกับมาตรวัดล็อกเลยเนี่ยล็อกเลยแล้วเมื่อกี้ที่เบรกเพราะว่ามันใกล้กับรถคันข้างหน้าไปเนี่ยล็อกเลยนะครับลองอีกทีนึงสมมติแคนเซิลก่อนสมมติผมขับอยู่ที่ประมาณ90ขับอยู่ที่ประมาณ90นะครับแล้วผมอยากจะเฮ้ยเมื่อยขึ้นมาว่ะนะกด Adaptive Cruise Control ที่เป็นรูปมาตรวัดกับรถโบ๊ะโบ๊ะล็อกเลยไม่ต้องมากดก้านขึ้นไม่ต้องมากดอะไรล็อกแบบนี้เลยคุณดูดิแล้วมันสามารถเซตระยะห่างคันเราจากคันข้างหน้าได้4สเต็ปอันเนี้ยไกลสุด4สเต็ปเราใกล้สุดสิแล้วก็ถ้าเกิดสปีดมันน้อยไปเรากดก้านเนี้ยดันขึ้นเนี่ยขึ้นไปแล้วผมเซตไว้ที่150ละกันนี่คือ150แต่คันข้างหน้าเนี่ยเขาจะขับประมาณเนี่ยน่าจะประมาณเฉลี่ยประมาณ90ปลายๆมันก็จะเฉลี่ยแบบนี้เนี่ยจะเบรกให้มันจะคอยแบบชะลอให้ซึ่งคันนี้เพิ่มเติม Stop and Go มาแล้วหมายความว่าถ้าคันข้างหน้าติดไฟแดงรถหยุดนิ่งคันนี้เบรกจนรถหยุดนิ่งให้คันข้างหน้าเร่งเราเร่งตามแต่ถ้าเกิดสปีดลิมิตเราเซตไว้100แล้วคันข้างหน้าขับ110เราตามไม่ทันนะเพราะเราจะขับแค่100เพราะฉะนั้นเราเซตเยอะๆไว้พอคันข้างหน้าขับมันก็จะชะลอประมาณอย่างนี้ให้อันนี้คือระยะที่ใกล้ที่สุดเขาดีไซน์มาแล้วแหละว่ามันปลอดภัยที่สุดนี่คือใกล้สุดถ้าเป็นไกลระดับ4เนี่ยน่าจะไกลพอสมควรนี่คือการใช้งาน Adaptive Cruise Control พร้อม Stop and Go ซึ่งในส่วนของพวกระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยผมบอกเลยว่าตัวระบบนะตัวรถนะความเป็น BMW มันอยู่นะ Driving Assistant เห็นป่ะเนี่ยเราเปิดปิดระบบเราเปิดความน่วงเราเปิดความ Lane Change Warning นะครับผมเปิดแบบ Medium แบบ Standard หมดเลยละกันจะได้แบบใช้งานแบบสบายๆนะครับเราใช้หมดเลยนะนี่อ่ะมาป่ะมาพอดีไฟเขียวกลับรถเดี๋ยวลองเลยคลิปปิ้งให้ดูเหยียบเต็มร้อยโอ้ยเนี่ยคุณดูดิโอ้ยทีนี้นะครับผมลองเรื่องพวกเลนคีปปิ้งให้ดูซิว่าออกนอกเลนแจ้งเตือนต่างๆเป็นไงกดตรงนี้ทีนึงมันจะขึ้นสีเขียวเป็นรูปรถจะออกนอกเลนเนี่ยผมออกนอกเลนนะตั้งใจนะ3 2 1เนี่ยๆๆแล้วเขาดึงกลับให้แล้วเขาแก้การให้เห็นป่ะขวาเนี่ยดึงกลับให้แล้วเขาด่าด้วยนะครับขออนุญาตแซงนี่นะฮะนี่คือเลนคีปปิ้งเหยียบเส้นถนนแล้วดึงกลับให้เลยลองขวาทีนึงดิโดนด่าอีกแล้วโดนด่าอีกแล้วขอโทษครับขอโทษครับด่าเลยเป็นไงเห็นป่ะใช้บ่อยไปนะครับโค้ดแมสเสจไปนี่เป็นการความปลอดภัยของเขานะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองดูเรื่องไบรท์สปอตดิทำมุมนะฮะมุมด้านหลัง45องศาไฟติดไหมนี่ไฟติดเห็นป่ะจะเป็นสามเหลี่ยมขึ้นซึ่งผมมองว่ามันก็ชัดในระดับหนึ่งมันไม่ใช่รูปเป็นรูปรถที่ปกติทั่วไปใช้อ่ะนะแต่มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนพวกรถที่เขาติดอยู่ข้างในออกนอกเลยทีนึงนี่โดนด่าเสียวเหมือนกันนะเขาไม่ได้ทำงานไวนะคือแบบเหยียบเส้นไปประมาณครึ่งล้อแล้วอ่ะเนี่ยทีนึงดื้อไม่ดึงแล้วเห็นป่ะคือถ้ามันซ้อนสองรอบเนี่ยนะครับเราบัดระวังนิดนึงครับออกขวาหน่อยนี่ดึงแล้วโอเคนะครับโดนด่าพอแล้วเดี๋ยวเขาจะด่าหนักกว่านี้พอดูดิแจ้งเตือนเลยไงความปลอดภัยเขาแมสเสจขึ้นเลยไงขอโทษครับเรื่องBlind Spotดิมุมซ้ายมุมขวาตรงกระจกถ้าเกิดมีรถเนี่ยเขาจะติดแบบนี้จะเป็นไฟแบบนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมซึ่งมันก็ชัดในระดับหนึ่งนะแต่แค่ผมชอบอย่างที่บอกไปอ่ะมันมีบางรุ่นนะครับมีหลายๆคันที่เขาติดตั้งในกระจกอ่ะอันนั้นชัดกว่าเนี่ยแล้วไฟติดเงี้ยมุมอับสายตาถ้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายกระพริบแล้วพวงมาลัยสั่นด้วยนะไม่ใช่กระพริบอย่างเดียวนะสมมติว่าเราขับไปเฮ้ยมุมอับสายตาว่ะแต่เราแบบไม่เห็นรถแต่มีรถเรากำลังจะออกไปไฟติดแล้วถ้าเกิดเปิดไฟเลี้ยวพวงมาลัยสั่นประมาณนี้คุณผู้ชมอ่ะขออนุญาตเป็น Adaptive สิ Adaptive ขับเป็นไงเหยียบเต็มร้อยไปโอ้ดึงอยู่นะความเร็วสูงนิดนึงพอดีถนนโล่งเปลี่ยนเลนที่1 3 2 1
โอ้โห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 โอ้ยโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โคตรแรงเลยนะแต่บอกกับผู้ชมว่ามีอาการล่อนๆหน่อยหนึ่งเมื่อกี้แต่ความเร็วเท่าไหร่รู้ไหม190มันไม่ใช่ความเร็วปกติอยู่แล้วคุณผู้ชมเราไม่ควรใช้ความเร็วอย่างนั้นอยู่แล้วผมทดลองให้ดูเฉยๆไงนะครับแล้วเดี๋ยวสรุปรวมความดูอัตราบริโภคน้ำมันกันด้วยนะครับว่าหลังจากรีทริปมาเมื่อกี้นะซึ่งผมเน้นย้ำก่อนว่าตอนที่ทดสอบวันนี้นะครับไฟเหลือประมาณ 3% นะเราขับกันมาเต็มซึ่งเมื่อวานเนี่ยอัตราบริโภคน้ำมันได้ประมาณหลัก10ตอนเนี้ยอาจจะหลักตัวเดียวเปลี่ยนเลนทีนึงดูเข้าโค้งดิดูดิดูเปลี่ยนเลนดูเปลี่ยนเลนดิเนี่ยเร่งทีแล้วเพราะคุณพระคุณพระคุณพระคุณเจ้าช่วยขึ้นเนินตรงนี้หน่อยดิความเร็วประมาณนึงใส่ไปใส่ไปใส่ไปโอ้โอ้โอ้เกาะอยู่นะเกาะอยู่นะโอ้ใช้ได้เกาะอยู่เปลี่ยนเลนทีนึง321เนี่ยไม่ชอบได้ไงอ่ะใช่ป่ะนวลแรงแล้วก็นุ่มและที่สำคัญก็คือเรื่องรูปลักษณ์เรื่องภาพลักษณ์เขาคือ BM ไงเราได้ขับ BM แล้วแรงแบบเนี้ยมัน daily use ได้มันโหมดปกติมันก็ชิลๆแต่ถ้าเกิดคุณอยากแรงขึ้นมานะ extra boost โหมด sport มีให้คุณแน่นอนอันเนี้ยโอเคหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับผมมองว่าเจ้า BMW 530e M Sport ราคาค่าตัว 3,739,000 บาทคันเนี้ยคือถ้าถามผมนะณตอนเนี้ยในเรทที่ใกล้ๆกันอะซีรีส์3ซีรีส์5เนี่ยถ้าเป็นซีรีส์3ในรุ่น M Sport เหมือนกัน 330e ซีรีส์3จะมีความตึงตังทั้งโหมดปกติโหมดสปอร์ตโหมด Extra Boost มันจะมีความตึงตังมีความตึกตักพวงมาลัยจะดีดดิ้นมากกว่าซึ่งมันไม่ได้ดีดดิ้นแบบอันตรายนะดีดิ้นแบบมีความเป็นวัยรุ่นมีความสนุกสนานมากกว่าแต่ซีรีส์5เนี่ยแม้ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตผมรู้สึกเลยว่ามันมีความนวลยังมีความนวลเยอะกว่านะครับนุ่มๆ นวลแต่นวลแบบแรงอะแรงแบบผู้ใหญ่หน่อยอะซึ่งผมมองว่ามันขับสบายนะครับขับสบายแล้วรู้สึกดีเลยอะว่ามันนวลมันผ่อนคลายมากแล้วห้องโดยสารเนี่ยเขาใหญ่เขาโปร่งมันก็เป็นอีกเซกเมนต์นึงที่ผมมองว่ามันตรงทาร์เก็ตเขาแหละเขาต้องการให้ซีรีส์5มันผู้ใหญ่กว่าซีรีส์3อยู่แล้วนะครับแต่แรงเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ของเขาเบนซิน 2.0 ลิตร 4 สูบทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ขนาด12กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งพละกำลังรวมระหว่างเครื่องกับมอเตอร์เนี่ยในโหมดปกติที่ไม่ใช่ Extra Boost เนี่ย252แรงม้าแรงบิดนะครับ420นิวตันเมตรแต่ถ้าเกิดคุณเปิด Extra Boost หรือโหมด Sport ขึ้นมาเนี่ยแรงม้าจะเพิ่มขึ้นอีก40ตัวเป็น292แรงม้าแรงบิดสูงสุดเนี่ยนะครับได้ถึงเขาเพิ่มอีกประมาณ100ถึง250นิวตันเมตรเลยดูการถอยนี่ๆเห็นป่ะหมุนพวงมาลัยแล้วกล้องเขาจะปรับแองเกิลน่ะหมุนตามด้วยมันจะเป็นวายๆหน่อยนึงตรงนี้360องศาด้านบนตรงนี้มุมด้านหลังเนี่ยดูเส้นกาลระยะมันถอยจอดง่ายแต่ใช้แรกๆมึนนะเพราะกล้องมันหมุนตามพวงมาลัยเนี่ยจอดตรงไหมดูซิข้อดีของกล้อง360องศาคือเรารู้เลยว่าเราจอดตรงเห็นป่ะตึ้งเนี่ยตึ้งจบเข้าเกียร์พีเนี่ยแล้วพอเข้าเกียร์พีเสร็จปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าถ้าเปิดประตูมาจะองศาจะกลางมาประมาณนี้เนี่ยนี่คือกล้อง360องศาซึ่ง BM ทำได้ดีนะครับสรุปเมื่อกี้ต่อ292ม้านะครับแรงบิด420นิวตันเมตรแต่เป็น Extra Boost เนี่ยแรงบิดเพิ่มมา100ถึง250นิวตันเมตรเกียร์8สปีด Steptronic นะรุ่นนี้ขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็ช่วงล่างเป็น Adaptive เปลี่ยนตามโหมดการขับขี่ซึ่งผมมองว่ามันก็ฟิลแตกต่างกันเห็นได้ชัดเหมือนกันอาจจะไม่ได้แบบโดดมากแต่รู้สึกเลยว่าเปลี่ยนประมาณ 20% ได้ทั้งช่วงล่างที่ตึงตังขึ้นแต่ไม่เท่าซีรีส์3ตึงตังแบบนวลงงป่ะตึงตังแบบนุ่มนวลอ่ะมันตึงตังขึ้นพวงมาลัยก็หนักขึ้นฝืดขึ้นใช้น้ำหนักเท่าเดิมแต่เป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเร็วกว่านะครับความเร็วเมื่อกี้ใช้นะ190เนี่ยถึงจะเริ่มร่อนการเก็บเสียงผมรู้สึกว่าคันเนี้ย170ขับโหมดปกตินะไม่ใช่โหมดสปอร์ตนะยังเก็บเสียงได้ดีเลยนะลมปะทะกระจกด้านบนยังเงียบๆมีรู้สึกว่ามีลมผ่านกระจกตรงนี้เล็กน้อยนะครับจากพื้นถนนเนี่ย100-120ถึงจะเริ่มตรึดๆแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดสปอร์ตด้านบนเนี่ยใกล้เคียงเดิมแต่ด้านล่างสัก90เนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วช่วงล่างมันแข็งขึ้นไงมันก็ตรึดๆเร็วขึ้น
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนวลขับสบายนะครับโพซิชันการนั่งสะดวกสบายซีรีส์5เนอะแล้วก็อัตราเร่ง0ถึง100โหมดปกติเมื่อกี้ลองให้ดูแล้ว 6.46 ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดถ้าเป็นสปอร์ตก็ 6.14 ก็ตามมาตรฐานที่เขาเคลมบวกไปนิดนึงเขาเคลมมา5วิปลายๆคันนี้ก็66กว่าๆนะฮะแล้วก็ท็อปสปีด235กิโลเมตรไม่ได้ลองใช้แต่เมื่อกี้ลองสูงสุดประมาณ190ก็ยังสเตเบิลอยู่แต่รู้สึกว่าล่อนเล็กน้อยแล้วแต่160 170ยังเนียนยังนิ่งอยู่นะครับก็สรุปโดยรวมแรงแบบนวลนะครับแรงไม่ได้ตึงตังก้าวร้าวเหมือนซีรีส์3แล้วก็ช่วงล่างไม่ได้ตึงตังก้าวร้าวแบบซีรีส์3นะครับผู้ใหญ่ขึ้นแต่แรงแล้วก็อัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยคันนี้นะครับตลอดคลิปที่ขับมาเอ็กซ์ต้าบูสต์เยอะเหมือนกันใช้ความเร็วสูงเยอะเหมือนกันเฉลี่ย 8.3 กิโลเมตรต่อลิตรแต่ต้องบอกก่อนว่าที่ 8.3 เพราะอะไรเพราะว่าคลิปนี้นะครับไฟฟ้าผมเนี่ยเหลือประมาณ 3% 3% เนี่ยมันวิ่งได้เท่าไหร่มันวิ่งได้ประมาณ 4-5 โลเองก็ใช้ได้แค่นั้นซึ่งเมื่อวานผมลองขับติ่งเต็มๆเมื่อวานไฟฟ้าเต็มอยู่ผมลองขับใกล้ๆเคียงกันอย่างเงี้ยนะมาขับเส้นนี้เหมือนกันเพื่อทดลองเพื่อจับฟีลลิ่งก่อนมารีวิวไงนะครับตอนนั้นไฟฟ้าเต็มใช้งานประมาณนี้เหมือนกัน Extra Boost เยอะเหมือนกันเฉลี่ยประมาณ 11.4 ก็ดีขึ้นมาระดับนึงแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดไฟฟ้าเต็มแล้วคุณขับไม่ได้เร็วขับไฮบริดขับ Daily Use ใช้งานชีวิตประจำวันนะครับผมว่ามันขึ้น15 16 17 18แล้วแต่ใช้ได้สบายๆเพราะว่าความเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับเพราะว่าตัวซีรีส์3 330E เนี่ยผมเคยเอามารีวิวแล้วไฟเต็มใช้หมดไฮบริดขับชิลๆในเมืองมันขึ้นได้ 17.8 ถ้าจำไม่ผิดได้ประมาณนั้นเลยแต่ผมไม่ได้ขับเร็วเลยนะขับแบบชิลๆขับ Daily Use อันเนี้ยทดสอบเพื่อขีดจำกัดเพื่อลองดูว่ารถขับเป็นยังไงนะครับโอเคนะฮะก็สรุปBMW 530 EM Sport นะครับ 3,730,000 ก็มันบาทผมมองว่ามันมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแม้ว่าลุคภายนอกเนี่ยมันกดอายุลงมาให้วัยรุ่นขับได้แบบสบายใจเพราะว่ามันสปอร์ตขึ้นมันเท่ขึ้นจริงนะครับแต่ฟิลก็ยังมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่คือแรงมากแต่มีความนุ่มนะแรงแต่นุ่มเนียนๆอาการหลังติดเบาะแบบคูลหลังติดเบาะสปอร์ตไม่มีนะนั่งปกติแต่รู้สึกเลยว่าแรงมากนะครับเราดูตัวเลขความเร็วที่ Head Up Display ที่เขามีเนี่ยเห็นเลยว่าเลขมันขึ้นฟูดเลยอะนะครับ Handling ดีฟิลเหมือนเดิมมีความเฟิร์มกระชับอาจจะไม่ได้นวลมากเหมือนเบนซ์เหมือนวอลโว่แต่ผมว่าฟิลแบบเนี้ยน่าจะชอบสำหรับคนที่ชอบขับขี่นะแล้วถ้าเกิดเทียบกับเบนซ์ล่ะ E300E อะไรอย่างเงี้ยเบนซ์แรงมากเหมือนกันแต่เบนซ์เนี่ยนะครับจะมีความนวลจะมีความแบบตุ๊บตับตุ๊บตับเหมาะกับการขับเดินทางไกลแล้วก็แบบชิลๆนวลๆสะดวกสบายนั่งสบายๆใจมากกว่านะครับแล้วก็ภายในเบนซ์จะฟุ้งฟิ้งกว่าอันนี้จะเน้นแบบแมนๆบึกบึนทับๆมีเส้นแอมเบียนไลท์เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณชอบขับรถผมบอกเลยว่า BM นะครับเป็นตัวเลือกแรกๆแน่นอน BM Audi เนี่ยถ้าชอบขับรถและชอบฟิลรถยุโรปแต่ถ้าชอบนั่งมีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยไม่ได้แบบว่าต้องก้าวร้าวมากต้องดุเดือดมากเบนซ์ก็ได้แรงเหมือนกันแต่เขาติดนวลมากกว่านะครับก็ลองดูแล้วกันผมว่าคลิปนี้น่าจะครบถ้วนกระบวนความแล้วก็เต็มอิ่มไม่มากก็น้อยนะสำหรับคนที่รอ BMW 530e M Sport จากโคกี้พีนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดนะครับน่าจะสนุกเนาะผมก็เป็นอีกคนนึงที่เฮ้ยถ้าเกิดมีตังค์ซื้อถึงจริงนะถ้ามีตังค์ซื้อถึงจริงก็อาจจะเอารุ่นนี้แต่ถ้าเกิดตังค์ไม่เยอะถ้าต้อง BM นะก็ไป 330e ก็ได้นะครับเพราะว่าซีรีส์3ก็ดีแต่ถ้าตังค์ถึงจริงมีตังค์แบบ37 39เงี้ยผมแอบนึกอีกตัวเลือกนึงอาจจะไม่ต้องการรถไฮบริดเอามีตังค์สัก3999เพิ่มมาอีกหน่อยนึง4ล้าน M340i โคตรจี๊ดน่าเก็บมากเครื่องเขาเป็นบล็อกที่ทรงพลังมากและปรับจูนสนุกสนานมากเลยนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ